ันนี้เป็นข้อคิดจากอาจารย์จิมคุณจินนะสินส่งใน The Traders นะครับนะครับอันนี้ก็เอามาแชร์กันนะอาจารย์จิมบอกงี้นะครับพยายามโฟกัสว่าข้อผิดพลาดของเรานั้นคืออะไรสิ่งสำคัญคือต้องยอมรับและเรียนรู้เพราะวิธีนี้มันจะทำให้เรานิ่งขึ้นแล้วเราก็จะเทรดได้ง่ายมากขึ้นอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญนะครับคือหลายครั้งเราอาจจะคิดว่าเราลงทุนแล้วเราได้กำไรแต่ถ้าเราไม่ได้ถอดบทเรียนเลยนะครับครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นกำไรที่ได้มาแบบฟุกๆก็ได้เราควรจะต้องทำการบ้านอยู่เสมอว่าที่เรากำไรเรากำไรเพราะอะไรถ้าเราผิดพลาดเราผิดพลาดเพราะอะไรถ้าเราไม่มีการถอดบทเรียนเลยเนี่ยนะครับบางครั้งไอ้ตอนที่เราไม้ที่เราผิดพลาดเนี่ยจริงๆเราอาจจะคิดถูกก็ได้เราอาจจะทำถูกก็ได้แต่แค่จังหวะมันไม่ได้นะครับสมมติเราวิเคราะห์ดูแล้วอ๋อเฮ้ยมันผิดพลาดที่จังหวะของตลาดอ้าวถ้าอย่างนั้นแสดงว่าจริงๆเราก็ยังฝึกท่าเดิมไปได้เหมือนกันนะสมมติเป็นเตะเทควันโดอย่างเงี้ยนะครับน้องวันผลเรียนเทควันโดพอดีเตะเทควันโดเอ้ยเตะท่านี้แบบซ้ำปั๊บเกิดความชำนาญแต่เราไปคู่ต่อสู้หน้าจังหวะตรงเนี้ยเราอาจจะยังสู้เขาไม่ได้นะครับแต่จริงๆอ่ะถ้าเราไปสู้กับอีกสนามนึงเราอาจจะสู้เขาก็ได้นะครับก็อย่าเพิ่งท้อมันอาจจะแค่ยังไม่ใช่จังหวะของเราณเวลานี้นะครับแต่ถ้าครั้งถัดไปเราฝึกฝนมาเพียงพอเราเตะไปปั๊บเราอาจจะเจอสนามที่มันใช่มันอาจจะจังหวะที่เราใช่นะครับเราก็มีโอกาสที่เป็นผู้ชนะในสนามนั้นเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของการลงทุนชั้นใดก็ชั้นนั้นนะครับถ้าเรารู้ว่าเราผิดพลาดเพราะอะไรเราจะได้แก้ไขได้ตรงจุดนะครับแล้วจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้ว่าเฮ้ยเราเป็นข้อผิดพลาดในมุมไหนมันเป็นวิธีคิดของเราไหมมันเป็นที่วิธีการไหมนะมันเป็นที่จังหวะไหมนะมันจะได้แก้ไขได้ตรงจุดมันจะได้ฝึกฝนแก้ไขได้ตรงจุดนั่นคือสิ่งที่เราจะทำให้ตัวเราเองเนี่ยเป็นแมงเม่าที่แข็งแรงนะถ้าเราบอกว่ายังอยากยึดตำแหน่งแมงเม่าเนี่ยนะขอเป็นแมงเม่าที่แข็งแรงกว่าคนอื่นๆแล้วกันนะอย่างน้อยคือมากกว่าค่าเฉลี่ยในตลาดนะแล้วเราก็จะมีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนที่มากกว่าคนในค่าเฉลี่ยของในตลาดด้วยเช่นเดียวกันนะครับท่านนี้มีใครรู้จักไหมนะครับว่าเป็นใครนะครับนี่คนนี้คือคุณเจมส์ไดสันนะครับเป็นอภิมหาเศรษฐีผมก็จะว่าตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ที่สิงคโปร์แล้วนะครับเขามีบ้านใหญ่โตที่สิงคโปร์เลยนะครับเน็ตเวิร์ธของเขาหรือความมั่งคั่งของเขาเนี่ยประมาณสัก 13,600 ล้านเหรียญคิดเป็นเงินบาทก็สมมติคูณ36 30ตอนนี้มันเหลือ34แล้วใช่ไหมครับก็ประมาณสักตีกลมๆแล้วกัน400ล้านบาทนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในอภิมหาเศรษฐีในระดับโลกนะครับหลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าเฮ้ยเขาเป็นใครนะครับนี่แหละเขาคือคนที่ผลิตอีเนี้ยนะครับอันเนี้ยนะฮะคือไดสันนะครับไอตัวพวกไอสารพัดเครื่องเป่าอะนะเครื่องเป่าผมอันนี้เขาก็ดังนะครับอันนี้เราไม่ได้มาโฆษณาให้เขาแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบนะครับของเขาคือว่ากว่าที่เขาสร้างเนื้อสร้างตัวในแบบในทุกวันนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะฮะเขาผ่านการล้มเหลวผ่านการผิดพลาดมันเยอะแยะมากมายนะอย่างไอ้เครื่องเนี้ยนะฮะกว่าที่เขาจะผลิตออกมาได้อันนี้อาจจะเป็นเวอร์ชันใหม่ๆละนะครับแต่ว่าไอ้เวอร์ชันแรกๆที่เขาคิดคนได้แล้วสร้างนวัตกรรมก็ถือว่าเปลี่ยนโลกประมาณนึงอ่ะนะสารพัดเครื่องดูดเครื่องเป่าอะไรเงี้ยโอ้โหเทพมากใช่ไหมครับคือเขาต้องล้มเหลวมา 5,126 ครั้งนะครับทุกคนคล้ายๆโทมัสอวัยดิสันน่ะนะครับที่เขาแบบผลิตตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ผิดพลาดแล้วมันไม่สามารถที่ผลิตไอ้ตัวหลอดไฟออกมาได้เลยนะครับคุณเจมส์ไดสันเหมือนกันเขาล้มเหลว 5,126 ครั้งแต่ครั้งที่ 5,127 เนี่ยเขากลับทำสำเร็จแต่เขาไม่เคยย่อท้อเลยเขาและทีมงานไม่เคยย่อท้อเลยนะครับเพราะรู้อยู่แล้วว่าความผิดพลาดคือส่วนหนึ่งของกระบวนการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนั่นเองนะครับแล้วเขาก็ถอดบทเรียนตลอดถอดบทเรียนมาโดยตลอดนะครับว่าข้อผิดพลาดมันเป็นเพราะอะไรอ๋อผิดครั้งนี้ก็เดี๋ยวแก้ใหม่ล้มแล้วลุกให้เร็วนะครับแล้วก็ไปต่อให้ได้เนี่ยมันผมมีโค้ดเดี๋ยวผมจริงๆผมโจทย์ไว้อยู่นะครับคือเขาบอกงี้ความล้มเหลวเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวแต่มันเป็นก้าวสำคัญสู่ความสำเร็จนี่จดไว้เลยคือเขาอยากให้มองเห็นว่าโอกาสในความล้มเหลวเนี่ยมันมีความล้มเหลวหลายคนพอเจอการทำอะไรก็ตามการลงทุนก็ตามการใช้ชีวิตก็ตามล้มเหลวแค่ครั้งสองครั้งเนี่ยหลายคนเฟลทั้งชีวิตเลยไม่เอาต่อไม่สู้ต่อ
คุณเจมส์ไดสันล้มเหลว 5,126 ครั้งแล้วก็มองว่ามันมีโอกาสซ่อนอยู่แล้วมองว่านี่คือแรงบันดาลใจที่ไม่ใช่แค่ทำให้เขาลุกขึ้นมาอย่างเดียวนะครับแต่เขาได้สร้างสรรค์สิ่งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วทำให้เขาร่ำรวยจนถึงทุกวันนี้อันนี้คือมุมของการทำธุรกิจเช่นเดียวกับการลงทุนของเราเหมือนกันนะครับอย่าเพิ่งท้อนะฮะถ้าสมมติเราเป็นแมงเม่านะครับเราพลาดไปมันอาจจะไม่ต้องถึงขั้นเป็นแบบ 5,126 ครั้งหรอกนะครับเราขาดทุนไป100ครั้งก็อย่าเพิ่งท้อต่อให้มันเป็น200ครั้งอย่าเพิ่งท้อแต่คำว่าขาดทุนเราแค่ต้องเรียนรู้นะครับว่าเราขาดทุนเพราะอะไรเรากำไรเพราะอะไรนะครับเราก็เรียนรู้ตรงนั้นสุดท้ายเราจะเริ่มเห็นแพทเทิร์นนะครับว่าเราพลาดเพราะเรื่องอะไรกันแน่แล้วมันจะเริ่มเห็นแล้วว่าอ๋อเนี่ยไม่ผิดอีกแบบนึงอ๋อมันอาจจะผิดเป็นเรื่องของวิธีคิดของเราเรื่องของจิตใจของเรานะครับเรื่องของวิธีการของเรามันจะเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้เลยนะครับแล้วถ้าเราเห็นเป็นแพทเทิร์นเป็นแคตตากรีแบบนี้เราจะได้แก้ไขให้ตรงจุดแล้วก็ทำซ้ำเราเองก็มีโอกาสที่เป็นนักทุนที่ประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันนะครับทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ฝากทิ้งท้ายไว้นะครับเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนทุกคนนะครับเหนื่อยฮะยากลำบากมากๆสำหรับการลงทุนในช่วง 2-3 ปีนี้นะครับแต่อย่ากลัวความล้มเหลวนะครับขาดทุนเป็นเรื่องธรรมดาเป็นส่วนหนึ่งของเกมเราแค่ต้องเรียนรู้เฉยๆว่าเราพลาดเพราะอะไรแล้วแก้ไขมันให้ได้นะครับ